ครับผมแล้ววันนี้เองนะครับทีมข่าวของเราก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจฝุ่นละอองในอากาศบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับพบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่ประชาชนบางส่วนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันนะครับแล้วก็ต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังครับจุดที่ทีมข่าวลงไปสำรวจนะครับอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครพบว่าประชาชนบางส่วนครับยังใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองโดยส่วนใหญ่ก็เป็นหน้ากากอนามัยแบบธรรมดานะครับที่ไม่สามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ในขณะที่พื้นที่เขตดินแดงนะครับยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ที่55ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนางสาวสิริพรพุ่มดอกไม้ครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับบอกว่าใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองมาเกือบ2อาทิตย์แล้วเนื่องจากเริ่มมีอาการแสบจมูกแล้วก็หายใจติดขัดเพราะต้องเดินทางด้วยรถโดยสารไปมหาวิทยาลัยเป็นประจำลองฟังเสียงน้องสิริพรกันดูครับว่ามันหายใจไม่ค่อยสะดวกอะค่ะเวลาไม่ใส่ค่ะแล้วตอนนี้เริ่มอาการอะไรแบบเวลาไม่ใส่เหรอคะตอนนี้ก็หายใจไม่ค่อยออกอะค่ะแต่ว่าก็ต้องใส่เพราะว่ามันแบบถ้าเกิดยิ่งไม่ใส่ยิ่งหายใจไม่ออกอะค่ะมันจะมีแบบการรณรงค์แบบให้คือมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะให้ใช้รถสาธารณะแต่ว่าการก่อสร้างในกรุงเทพอะค่ะมันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆคือควรจะมีแบบว่ากำหนดว่าวันนี้ให้ก่อสร้างได้วันนี้ควรหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็ต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังครับโดยกำหนดมาตรการด้านการจัดการปัญหาจราจรครับอย่างเช่นให้ตำรวจจราจรกวดขันรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับไม่ให้วิ่งเข้ามาในกรุงเทพมหานครรัฐบาลควรยุติการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีอายุมากกว่า20ปีและบังคับใช้กฎหมายตรวจสภาพรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ให้มีค่าควันดำเกินมาตรฐานอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนนะครับลองฟังเสียงเขาดูครับควันรถควันดำเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ควรจะมีมาตรการที่ไม่ให้รถที่มีควันดำเนี่ยออกมาวิ่งเพราะรถที่สร้างปัญหาเนี่ยมันเป็นรถโดยสารใช่ไหมฮะแล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีควันดำเยอะๆก็ควรจะมีการตรวจสภาพแล้วก็อย่าละเลยนะครับ